ช่วงนี้เรามาดูอุณหภูมิของโลกกันหน่อยโดยเฉพาะเรื่องของสหรัฐนะครับหลังจากที่ทิ้งระเบิดไปที่ชายแดนอัฟกานิสถานแล้วนะครับล่าสุดปรากฏว่าได้มีกองเรือบรรทุกเครื่องบินชั้นนิมิตส์นะครับพร้อมกับเรือพิฆาตของสหรัฐเข้าไปใกล้กับเขตหน้าน้ำของเกาหลีเหนือแล้วครับเนื่องจากว่าตอนนี้หลายคนเนี่ยกำลังจับตามองอยู่นะครับว่าเกาหลีเหนือเขาจะมีการทดสอบระเบิดนิวเคลียร์ครั้งใหม่อันนี้คือสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงโซลของเกาหลีใต้เลยนะครับว่ากองเรือพิฆาตของกองทัพสหรัฐนำโดยเรือบรรทุกเครื่องบินชั้นนิมิตส์ USS Carl Vinson นะฮะแล้วก็เรือพิฆาต USS Wayne E. Major แล้วก็เรือพิฆาต USS Lake Champlain รวมทั้งเรือลาดตระเวนชั้นติคอนเดโรกานั้นติดที่รูปแบบที่ติดตั้งระบบปฏิบัติการรบแบบเอจิสนะครับได้เดินทางเข้าสู่เขตหน้าน้ำของคาบสมุทรเกาหลีตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยกองเรือจะปฏิบัติการลาดตระเวนในเขตหน้าน้ำสากลของคาบสมุทรเกาหลีนะครับอันนี้คือเกิดขึ้นท่ามกลางบรรยากาศที่ร้อนแรงหลังจากที่รัฐบาลปิงยางนะครับบอกว่าจะเดินหน้าทดสอบระเบิดนิวเคลียร์เป็นครั้งที่6ขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็บอกว่าเกาหลีเหนือกำลังสร้างปัญหาและก็รนหาที่พร้อมทั้งยืนยันว่าปัญหาบนคาบสมุทรเกาหลีต้องได้รับการแก้ไขนะฮะอันนั้นเป็นฝั่งของสหรัฐมาดูฝั่งเกาหลีเหนือกันบ้างนะครับนายฮังซอนรอครับรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็ควบด้วยตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศเกาหลีเหนือก็ออกมาให้สัมภาษณ์พิเศษกับสำนักข่าว AP เมื่อวันศุกร์บอกว่ารัฐบาลเกาหลีเหนือพร้อมเข้าสู่สงครามหากเป็นความต้องการของอีกฝ่ายซึ่งก็หมายถึงสหรัฐนั่นเองที่มีประธานาธิบดีเป็นตัวปัญหาแล้วก็กล่าวด้วยว่าหากสหรัฐใช้กลยุทธ์ทางทหารที่ขาดการไตร่ตรองอย่างรอบคอบเกาหลีเหนือก็พร้อมที่จะชิงลงมือโจมตีก่อนทุกเมื่อโดยที่รัฐบาลเกาหลีเหนือมองนะครับว่ารัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทำตัวเป็นปัญหาแล้วก็มีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวมากกว่ารัฐบาลของบารักโอบามานายฮันกล่าวเพิ่มเติมบอกว่าเกาหลีเหนือจะเดินหน้าผลิตอาวุธนิวเคลียร์ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพแล้วก็พร้อมที่จะกระโจนเข้าสู่สงครามหากเป็นสิ่งที่ทรัมป์ต้องการนอกจากนี้ครับเกาหลีเหนือแสดงความมั่นใจว่าจะชนะในการทำสงครามกับสหรัฐโดยมีรายงานว่าคณะเสนาธิการทหารของกองทัพประชาชนเกาหลีเหนือให้สัญญาแล้วว่าจะทำลายล้างสหรัฐอย่างไร้ปราณีหากกองเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐที่ตอนนี้กำลังเดินทางมุ่งหน้าสู่คาบสมุทรเกาหลีมีพฤติกรรมรุกรานโดยจะโจมตีฐานทัพของสหรัฐในแปซิฟิกเกาะกวมแล้วก็บนเกาะโอกินาวาของญี่ปุ่นที่มีทหารสหรัฐประจำการอยู่จำนวนมากแล้วก็ที่สำคัญคือทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้อีกด้วยครับนี่ก็คือระหว่างสหรัฐกับเกาหลีเหนือครับแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยก็มีสหรัฐกับอัฟกานิสถานก็คือสหรัฐกับกลุ่ม IS ที่อยู่ในอัฟกานิสถานหลังจากที่สหรัฐไปทิ้งระเบิด MOABหรือเรียกว่าเป็นมารดาแห่งระเบิดทั้งปวงเพราะมันใหญ่มากใช่ใหญ่มากที่สุดถ้าไม่ใช่ระเบิดนิวเคลียร์เนี่ยนะครับซึ่งล่าสุดกระทรวงกลาโหมอัฟกานิสถานแถลงนะครับว่าการโจมตีฐานที่มั่นซึ่งถือว่าเป็นอุโมงค์แล้วก็ถ้ำที่เป็นที่ซ่อนตัวที่อยู่ในภูเขาของกลุ่มนักรบอิสลามหรือว่า IS ในจังหวัดนันกาฮาทางตะวันออกของอัฟกานิสถานเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาด้วยระเบิด MOAB หรือว่า Massive Ordnance Air Blast Bomb นี่แหละครับเป็นระเบิดลูกใหญ่สุดที่ไม่ใช่นิวเคลียร์เท่าที่กองทัพสหรัฐเคยใช้ในสมรภูมิรบส่งผลให้มีนักรบ IS เสียชีวิตไปอย่างน้อย36รายไม่มีพลเรือนได้รับผลกระทบส่วนกองทัพสหรัฐก็แถลงเช่นกันนะครับว่าระเบิดขนาดใหญ่ลูกนี้เนี่ยมีฉายาว่ามารดาแห่งระเบิดทั้งปวงถูกนำมาใช้ตามยุทธวิธีเป็นอาวุธที่เหมาะสมที่ใช้กับเป้าหมายที่เหมาะสมโดยเกิดขึ้นหลังจากที่กองทัพอัฟกานิสถานพยายามจะโจมตีใส่กลุ่ม IS หลายครั้งจนมีการต่อสู้กันอย่างดุเดือดอย่างไรก็ตามถ้าไปฟังจากสำนักข่าวอัมมักซึ่งก็ถือว่าเป็นกระบอกเสียงของกลุ่ม IS เนี่ยก็ออกมาปฏิเสธนะครับว่ามีสมาชิก IS เสียชีวิตจากการโจมตีครั้งนี้ครับส่วนในช่วงท้ายของรายการวันนี้นะครับจะพาไปติดตามชมหนังสั้นกันหน่อยนะครับสำหรับหนังสั้นเรื่องนี้เป็นการทำจากกิจกรรมส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนการผลิตสื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ในกลุ่มเยาวชนระดับอุดมศึกษาภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้ดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์แล้วก็รับผิดชอบต่อสังคมนะครับโดยที่ภาพยนตร์สั้นเรื่องนี้คือเรื่องต้นนะครับจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพนะครับก็จะเป็นการใช้โซเชียลมีเดียพูดถึงการใช้โซเชียลมีเดียโดยสื่อมวลชนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรสามารถที่จะไปดาวน์โหลดมาชมกันได้ด้วยนะครับที่ www.onthefilm.com นะครับครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับทั้งหน้าจอและ Facebook Live นะครับพรุ่งนี้พบกันเวลาเดิมนี้ข่าวเที่ยง 11:00 นวันนี้เรา2คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับเรื่องต่อไปฮะอันนี้ดาร์กเชียร์เรื่องต้นแล้วว่าต้นเป็นหนังที่แบบว่าซีเนมาติกดีมากอะแล้วแคสต้นนี่แบบต้นมีความ
ซับซ้อนในตัวบุคลิกเขาอะนะเลือกแคสต้นนี่คือชนะเลิศแคสต้นชนะเลิศคือคนที่ซับซ้อนคนที่เรารู้สึกว่าเขามีภาวะจิตอะไรต่างๆนานาเนี่ยก็คือหน้าตาดีๆเลยต้นเป็นเด็กหน้าตาดีมากอยากเจอเลยค่ะอยากเห็นเขาไปทำอะไรต่อเลยสวัสดีเราชื่อต้นหน้าอย่างแกเนี่ยนะจะเป็นนักข่าวตอนนี้เราเรียนคณะภาพยนตร์อยู่เป็นไม่ได้หรอกยืนอยู่หน้าห้องยังตัวสั่นเป็นเจ้าเข้าเลยหน้าอย่างงี้เป็นนักข่าวไม่ได้หรอกซะที่ไหนล่ะเป็นนี่แหละวะง่ายดีเฮ้ยมันแรงไปป่าววะมันแรงหรอกจริงๆแล้วมันก็มีวิธีง่ายๆนะที่ทำให้ข่าวอ่ะมันน่าสนใจแทนที่จะใช้นามแฝงเฮยๆแบบนางเอหรือนายดำแล้วก็ใช้คำใบ้เก๋ๆหรือไม่ก็ใช้ชื่อเล่นไปเลยมูเสกน่าทำไหมทำผิดแล้วก็ต้องยอมรับผิดดิภาษาไทยเนี่ยเป็นภาษาที่ดิ้นได้นะเปลี่ยนคำหน่อยความหมายก็เปลี่ยนตามละใช้คำพูดในคอมเมนต์ให้น่าสงสัยชวนให้คิดตามเหมือนหนังสืบสวนสอบสวนไงสนุกอ่ะไม่สมเพชตัวเองหรอวะThank you.
้